ครอบครัวที่อ่างทองป่วยอัมพาตเกือบทั้งบ้านแม้แต่เด็กแรกเกิดก็จะป่วยเชื่ออาถรรพ์ผิดผีโรง27พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งถึงความแปลกของครอบครัวหนึ่งในตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งป่วยเป็นอัมพาตเกือบทั้งครอบครัวรวม4คนเหลือเพียงหลานคนสุดท้องที่ยังเป็นปกติแต่เมื่อคลอดลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์มีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาทำให้เชื่อกันว่าที่บ้านหลังนี้ผิดผีโรงหลังจากทราบเรื่องผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านของยายฉลวยอายุ81ปีซึ่งอาศัยรวมอยู่กับลูกและหลานหลานอีก5คนโดยนายฉลวยป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์เดินเหินลำบากอาศัยอยู่ด้านล่างของตัวบ้านซึ่งนอกจากยายฉลวยที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วยังมีคนในครอบครัวประกอบไปด้วยนางสมพิษหรือปาโกอายุ56ปีลูกสาวของยายฉลวยซึ่งป่วยเป็นอัมพาตซีกขวานายสำราญอายุ78ปีสามีของป้าโกป่วยเป็นอัมพาตซีกขวาและนางสาวทุเรียนอาย48ปีซึ่งป่วยเป็นอัมพาตซีกซ้ายเหลือเพียงนางสาวธนพรอายุ23ปีซึ่งยังแข็งแรงแต่เพิ่งคลอดลูกชายได้เพียง1เดือนซึ่งก็มีอาการตัวเหลืองน้ำหนักน้อยไม่แข็งแรงสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากป่วยด้วยโรคชนิดเดียวกันเกือบทั้งบ้านยายฉลวยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านของตนนับถือผีโรงซึ่งทางอดีตสามีของตนเป็นผู้นำเข้ามาในครอบครัวโดยจะต้องจัดเครื่องเส้นไหว้ทุกปีหลังจากสามีเสียชีวิตตนเองก็ไม่ได้ทำต่อจนกระทั่งล้มป่วยเป็นอัมพาตอย่างไม่ทราบสาเหตุต่อมาเพื่อนบ้านที่เป็นร่างทรงได้บอกว่าทางครอบครัวของสามีตนเลี้ยงผีโรงไว้ต้องทำการเส้นไหว้ต่อทางญาติจึงเริ่มซื้อเครื่องส้นไหว้มาไหว้ต่อมาแต่คนในครอบครัวก็เริ่มล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตบ้างอัมพฤกษ์บ้างจนกระทั่งเมื่อต้นปีเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินซื้อของเส้นไหว้ลูกสาวของจนคือนางสาวทุเรียนก็พูดเปรยว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องไหว้บ้างก็ได้หลังจากพูดไปไม่กี่วันจู่ๆลูกสาวของตนก็ล้มป่วยเดินไม่ได้ไปอีกคนซึ่งทางญาติทางฝั่งสามีก็บอกว่ามีญาติที่เลี้ยงผีโรงและพูดอย่างนี้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตตนเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรแน่แต่ก็อยากจะหาคนที่มีความรู้เรื่องนี้มาหาวิธีแก้เพราะไม่รู้ว่าที่ทำมาถูกต้องหรือไม่ทำให้ครอบครัวต้องเป็นแบบนี้หลังสุดเหลนซึ่งเป็นลูกของน้องนุ่นก็เพิ่งคลอดมาและมีร่างกายไม่แข็งแรงจึงมีความเชื่อว่าน่าจะเกิดจากผิดผีโรงหลังลูกสาวล้มป่วยครอบครัวก็ลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรับจ้างทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวยิ่งหลานสาวก็เพิ่งคลอดลูกก็ทำงานไม่ได้ทำให้ตอนนี้บางวันแทบไม่มีข้าวกรอกหม้อแต่ก็ไม่รู้จะหาหนทางอย่างไรเพราะป่วยกันแทบทั้งบ้านขณะที่นางสำอางอายุ52ปีเพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบสืบทอดการเลี้ยงผีโรงมาจากทางสามีของยายฉลวยแต่ไม่รู้ว่าการเส้นไหว้ทำผิดหรือถูกต้องจนทำให้ป่วยเป็นอัมพาตเกือบทั้งบ้านจากที่เคยหากินกันได้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวทำให้ต้องหยิบยืมมาจากเพื่อนบ้านบ้างอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพราะตอนนี้ครอบครัวนี้ลำบากมาก6ชะตา SRC คุณกำลังเฮงจังหวะชีวิตเข้าขั้นดีดอวงพลิกผันกลับมารอเวยดั่งเศรษฐี SRC มงคลอธนูเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมเกิดในSRC ธนูช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าฝักใฝ่ในการทำมาหากินมาก
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณพยาตายามมากถึงในขณะนี้ชีวิตของคุณถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะพบเจอกับใครภาษาความเมยเอากลำบากนานานับประการก็ตามแต่คุณก็จะสามารถก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ทันควันในช่วงของวันที่28เป็นต้นไปดอวงการงานของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ให้ระมัดระวัดโมการจ้องจับผิดและให้ระวัดโมการถูกป้ายยอสีจากคนที่ร่วมงานกับคุณสำหรับการเงินนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบลับๆมีโอกาสได้โชคลาภจากญาติสนิทจะได้รับตัวเลขมงคลที่สามารถทำให้คนนั้นรับรู้แห่งความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนในอนาคตอ่านอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลเมถุนเกิดระหว่าง16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมเกิดได้ใน SRC เมถุนถึงแม้ว่าชะตา SS มของคุณในช่วงนี้จะต้องพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้คุณผ่านมานักต่อนักแล้วคุณต้องรอระยะเวลาอีกสักพักบอกเลยว่าในช่วงของสิ้นปีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ก็ได้รับตำแหน่งที่เจริญขึ้นมากกว่าเดิมทำให้ช่วงชีวิตของคุณในเรื่ององค์ของการงานนั้นประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองคุณจะต้องใช้สติพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบเรื่ององค์ของการทำงานช่วงนี้ให้ระมัดระวัดในเรื่ององค์ของเอกสารสัญญาการจ้างงานการตกหล่นระมัดระวัดงอเป็นที่สุดเพราะอาจเกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้ในเรื่ององค์ของการเงินนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลำบากช่วงนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจะได้รับคำปรึกษาที่ดีจากคนที่เป็นหัวหน้าใครที่ดีอยู่แล้วก็มีโอกาสได้ทำกำไรเป็นจำนวนมากในช่วงของสิ้นปีชีวิตคนเกิดSRC เมถุนกำลังจะดีจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมการเงินการงานจะดีมากๆในช่วงของเดือนธันวาคมเตรียมรับทรัพย์ไว้ได้เลยอ่านอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลตุลเกิดระหว่าง16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่เกิดใน SRสีตุลช่วงนี้จะมีปัญหาในเรื่ององค์ของหนี้สินมีหลายสิ่งหลายอย่างที่หาเข้ามาแล้วก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตคนนั้นกำลังจะดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ผบก SS มาเก่าเท่านั้นเองหมอดูแนะนำว่าให้อุทิศส่วนบุญให้กับจักSSมนายเวรสวดมนต์ภาวนาให้กับจักSSมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วและเทวดาประจำตัวของตัวคุณเองแล้วไม่เกิน3วัน7วันชีวิตของคุณจะดีขึ้นถนัดตาการงานในช่วงของวันที่28นั้นมีโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นสูงจะมีเจ้านายคอยสอดส่องดูแลให้คุณก้าวพ้นจากความเมยหากยิ่งงดวงการเงินแล้วนั้นจะดีขึ้นมากๆในช่วงของวันที่30ถึงวันที่1เดือนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังโดนบันดาลให้คุณพ้นกับอุปสรรคปัญหาต่างๆดอวงของคุณมีโอกาสได้โชคชั้นใหญ่จากการทำกำไรและจากการเสี่ยงทายอ่านอแล้วผบทวงโชคเงินทองให้เงินทองทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจเดผลจริง SRC มงคลกรกฎเกิดระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมสำหรับผู้ที่เกิดใน SRC กรกฎถึงแม้ว่าช่วงนี้วงของคุณจะตกก็ตามแต่มันก็กำลังจะดีในช่วงของวันที่28เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นไปแล้วคุณไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทำปัจจุบันให้ดีก็พอแล้วดอวงการงานของคุณกำลังจะอยู่ในช่วงแห่งความรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญก้าวเข้ามาในช่วงชีวิตของคุณ
แต่ให้ระมัดระวังงูการถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งคนก็จะยอมให้เขาเหล่านั้นเอาเปรียบคนได้อย่างง่ายดายสำหรับในเรื่ององค์ของการเงินนั้นใครที่กำลังก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองก็จะมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสำหรับใครที่อยู่ในช่วงถดถอยลงมาคุณก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากตรงข้ามและจากคนที่เป็นผู้สูงอายุทุกสิ่งทุกอย่างที่ SRC กรกฎได้เกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความสุขความเจริญยิ่งในช่วงของเดือนธันวาคมทุกสิ่งกำลังจะเพียบพร้อมไปด้วยเงินตราและความสามารถของคุณเองอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทินสาธุกิจผลจริง SRC มงคลพฤษภเกิดระหว่าง16พฤษภาคมถึง15มิถุนายน SRC พฤษภช่วงนี้รู้สึกว่าจะดอวงเพียงอย่างมากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมไปด้วยเงินตราและความสามารถแต่ก็ไม่เสมอไปคุณจะต้องระมัดระวังไงคู่แข่งของคุณระวัดมูการถูกเอาเปรียบเอาช่วงนี้วงชะตาในเรื่ององค์ของเวแรSSมากำลังเล่นงานคุณหมอดูแนะนำว่าช่วงนี้ให้อุทิศส่วนบุญให้กับจากSSมนายเวรสวดมนต์ปฏิบัติทำให้กับเทวดาประจำตัวของตัวคุณเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพ้นภัยไม่เคยเหตุเพศภัยใดๆทั้งสิ้นแนะนำว่าให้ทำตามแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งในเรื่ององค์การงานนั้นกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและในเรื่ององค์ของการเงินนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโชคชั้นใหญ่ในช่วงของสิ้นเดือนนี้ทุกสิ่งอย่างกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีวงโชคลาภจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขและยิ้มได้ในอนาคตอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจผลจริงSRC มงคลกุมเกิดระหว่าง16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมสำหรับผู้ที่เกิดใน SRC กุมช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขในการใช้ชีวิตจะมีเกือบครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงแต่ต้องรอบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งของใหญ่โตในช่วงของกลางปีหน้าดอวงการงานของคุณในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งเหล่านี้ก็กำลังจะก้าวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยวงการงานนั้นมีโอกาสได้ร่วมมือได้ร่วมงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบแบ่งผลกำไรกันอย่างชัดเจนชัดแจ้งไม่มีการหมกเมสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปดอวงการงานนั้นมีโอกาสได้ร่วมมือได้ร่วมงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบแบ่งผลกำไรกันอย่างชัดเจนชัดแจ้งไม่มีการหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นดอวงการเงินก็กำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆจะต้องใช้สติในการตั้งใจทำงานต้องมีระยะเวลาที่ดีในการจัดสรรปันส่วนโชคชะตาชีวิตกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองและใช้ความเข้มแข็งของตัวคุณเองให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วจะพบกับสิ่งที่ดีที่กำลังจะก้าวหน้าในอนาคตการอ่านอแล้วพบทวงโชคเงินทองให้เงินทองเก็บไว้ขอให้พบเจอใน3วัน7วันนี้ด้วยเทอญสาธุกิจผลจริง
้